กระตกเอาเองสาก่อนไม้ช็อตวางอยู่หัวนอนช็อตให้มันดับแนวโลกเป็นห่วงเดนี่คนดีน้องอย่าเพิ่งโกรธขอเธอขอจงได้โปรดอย่าโทรมาวินอายหลายหลายเถื่ออายไปสังสรรค์กับเพื่อนเบอร์โทรน้องโทรมาเตือนก็เฝ้าหูลูกกลับไปแต่หลายเถื่อเขาอายเริ่มสิรับบ่ได้บ่ยากแต่ว่าเกรงใจขอระบายในความอัดอั้นโทรมาเฮ็ดหยังกระดอกกระเดียอายเปรียย้อนเธอบ่เชื่อใจกันเว้าอยู่แม่แม่ว่าอายเฮ็ดงานเฮ็ดงานเฮ็ดงานนั่งท่าอยู่บ้านนั่นล่ะอย่าจมดูลายข้อมูยานตามสั่งอายบ่ลืมดอกจิกลิกจกหลอกบ่มีดอกสาบานให้ตายวันสุขแห่งชาสิไหลแน่ก็ได้ป่านนี้ยังบ่เข้าใจเป็นแฟนแนวใดเนาะเฮาสองคนกระดอกกระเดียอายเปรี้ยย้อนเธอบ่เชื่อใจกันเว้าอยู่แม่แม่ว่าอายเฮ็ดงานเฮ็ดงานเฮ็ดงานนั่งท่าอยู่บ้านนั่นล่ะอย่าจมดูลายข้อมูยางตามสั่งอายบ่ลืมดอกจิกลิกจกหลอกบ่มีดอกสาบานให้ตายวันสุขแห่งชาอาจสิไหลแน่ก็ได้ป่านนี้ยังบ่เข้าใจเป็นแฟนแนวใดน้องเฮาสองคนป่านนี้ยังบ่เข้าใจเป็นแฟนแนวใดน้องเฮาสองคนโทรมาเฮ็ดหยังกระดอกกระเดียอยู่ยาวให้ได้พี่รั
ักในจังหวัดนี้รักษากายใจให้ดีถึงสองทางแล้วผู้หญิงที่กรุงเทพจะว่าไงเธอเหล่านั้นจิตใจสูญเมืองไม่ได้เขาสวยกันจังพี่จ๋าเพราะสัญญากรรมหลอกหน้าอย่าไปสนใจความงามจริงๆต้องออกจากข้างในเมืองล้วงควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กลุ่มเทพก็อันตรายเพราะพวกเธอหลายใจหัวใจพี่เองก็แพ้มันแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพี่จ๋าถ้าพูดจริงน้องก็คงรักได้ถ้าไม่ได้มาลองน้องก็เต็มใจจะรักกันพี่ไม่ได้มาลองรักของเราจะคงอยู่แสนนานฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตรายเพราะพวกเธอหลายใจหัวใจพี่เองก็แพ้มันแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพี่จ๋าถ้าพูดจริงเชื่อเธอครับเชื่อเธอครับผมไม่เคยอำใคร